สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพน้ำท่วมเชียงรายถล่มหนักสุดในรอบ5ปีน้ำป่าทะลักท่วมแม่สายแบบไม่ทันตั้งตัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อเพจ Facebook มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยภาพล่าสุดของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมเวียดนามตอนบนทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเกิดฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายคาดว่า12ชั่วโมงข้างหน้าจังหวัดเชียงรายยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยทั่วพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักโดยเวลาประมาณ4นาฬิกาที่ผ่านมาน้ำป่าจากลำห้วยแล้งพื้นที่ดอยตุงเทือกเขาดอยนางนอนทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านสันเกรดทองหมู่ที่7ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายขณะที่ชาวบ้านยังไม่ทันตั้งตัวซึ่งทำให้ข้าวของต่างๆถูกน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดพารถยนต์รถจักรยานยนต์และสิ่งของต่างๆได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากน้ำยังพัดเอาถนนภายในหมู่บ้านข้าวของภายในวัดเสียหายหลังเกิดเหตุนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายนายประสงค์ล้าอ่อนนายอำเภอแม่สายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่พบว่าน้ำป่าได้ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านสันเกรดทองหมู่บ้านดงบ้านทำพัฒนาบ้านสันก่อสาบ้านทำตำบลโป่งงามทำให้มีบ้านที่เสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังเสียหายบางส่วนอีก30หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังมีรั้วบ้านถนนเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่จะสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นรายๆเบื้องต้นอบต.โป่งงามจัดข้าวกล่องมาให้แก่ชาวบ้านในเบื้องต้นประมาณ450คนขณะที่ชาวบ้านระบุว่าเป็นน้ำท่วมหนักในรอบ5ปีตั้งแต่มีเหตุน้ำป่าท่วมใหญ่เมื่อเดือนเมษายน2560เป็นต้นมาด้วยนอกจากนี้พบว่าขณะเกิดน้ำท่วมครั้งนี้ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชนให้ยังคงระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งและพื้นที่สูงที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ